สวัสดีค่ะช่างยะจ๋าพาปลูกนะคะหลังจากไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันดูค่ะวันนี้ฝนตกค่ะไม่ใช่สายไฟขาดด้วยเหรอนุ่นเขาทำสายไฟหรือสายอะไรอยู่นุ่นค่ะฝนตกลมแรงมากค่ะดูหน้าซอยบ้านยะจ๋าน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมนะคะน้ำระบายไม่ทันเนี่ยค่ะน้ำระบายไม่ทันดูกระถางต้นไม้ยะจ๋าลอยละลิ้วไปไหนบ้างก็ไม่รู้กระถางต้นไม้ค่ะผักจะเละเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องผักเลยค่ะเละอยู่แล้วดูค่ะกระถางล้มระเนระนาดเลยทางล้มมันไม่ได้ท่วมทั้งหมู่บ้านนะคะมันจะท่วมเฉพาะซอยบ้านยะจ๋านะคะซอยบ้านยะจ๋าตรงเนี้ยซอยบ้านยะจ๋าตรงเนี้ยมันเป็นที่ต่ำอยู่แล้วเนาะเนี่ยต้นมะม่วงหาวมหาโหบ้านพี่สาวโค่นค่ะหลานโทรมาบอกเมื่อกี้พ่อเขาก็ไปทำงานไม่มีคนอยู่มันจะขวางบ้านเข้ามานิดนึงเนาะขวางบ้านเขาขวางถนนเข้ามานิดนึงเดี๋ยวยะจ๋าจะไปดูค่ะเดี๋ยวให้ปลูกออกไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปตัดออกแล้วเดี๋ยวจะจ่ายจะไปเก็บมะม่วงหามะนาวโหค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดทำคลิปได้ก็จะทำคลิปเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าฝนมันยังลงเม็ดแม่ๆอยู่เลยค่ะนะคะดูน้ำท่วมน่ะตกหนักมากค่ะตกหนักมากแล้วก็แรงมากด้วยหนักมากแล้วแรงมากด้วยค่ะฝนค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้านยะจ๋าเนาะนี่ค่ะดูร่มเปิดเลยค่ะลมมาอย่างแรงร่มเปิดพังอีกแล้วค่ะร่มเดี๋ยวจ๋าจะไปจับดัดลงเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนวันนี้คงไม่ดัดแล้วค่ะดูผักจ๋าลงไปกองอยู่กับพื้นลงไปกองใบสงสัยเป็นรูหมดแล้วค่ะตอนนี้มันตกแรงจริงตกหนักตกแรงมากด้วยผักบ้านจ๋าก็มีแปลงที่แบบเขียวๆมากๆก็แค่2แปลงส่วนแปลงอื่นมันไม่เต็มแปลงนะคะมันมีเรดโอ๊กเนาะแปลงนู้นก็เรดโอ๊กจะมองไม่ค่อยเห็นแต่อันนู้นเรดแรบบิทเนาะ2แปลง3แปลงมันไม่เต็มแปลงค่ะประกาศขาวตรงนู้นที่จะจ๋าลงไว้ฟ้าแลบที่จะจ๋าลงไว้หอยค่ะหอยทากขึ้นกินวันนั้นจ๋าเข้ามาดูค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะที่บ้านพี่สาวมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเนี่ยค่ะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหบ้านพี่สาวโค่นลงแล้วนะคะโค่นลงมาโค่นลงมาแล้วเดี๋ยวมาเก็บลูกมะม่วงหาวมะนาวโหกันค่ะเห็นไหมเดี๋ยวลมแรงมากอ่ะนี่ค่ะเนี่ยต้นมันโค่นเนี่ยต้นเขาอยู่ตรงนี้ค่ะโค่นลงไปนู่นเลยเดี๋ยวเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเก็บได้เยอะแค่ไหนเนาะเดี๋ยวมาช่วยกันเก็บกับหลานเก็บไว้นั่นนี่จะเอาไปหมักเนี่ยค่ะล้มเดี๋ยวมานั่งเก็บกันตรงนี้แหละวันนี้เดี๋ยวเก็บก่อนเก็บมะม่วงหาวให้ปู่ไปตัดเป็นกิ่งออกมานั่นนี่กับหลานก็จะนั่งเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหอยู่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันจะเก็บได้เยอะแค่ไหนเนี่ยค่ะขนลงมาเก็บใต้ลานจอดรถเนี่ยค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหที่เก็บจากบ้านพี่สาวที่ต้นมันโค่นเมื่อวานเนาะก็มีทั้งลูกอ่อนลูกแก่สุกแล้วก็มีค่ะยังไม่สุกก็มีแต่ยะจ๋าว่าจะเอามาเนี่ยถุงใหญ่มากเลยค่ะประมาณ10กิโลได้ค่ะเนี่ยนี่ยังเอาจับต้นมันตั้งขึ้นก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยบนต้นนะคะจากต้นเขาตั้งขึ้นแล้วมัดติดกับรั้วไว้เสียดายนะหมดเลยค่ะ10นี่10กิโลได้ค่ะเยอะมากก็เดี๋ยวจะจ่ายจะเอามาหมักค่ะทำน้ำหมักไว้กินนะคะน้ำเขาเรียกว่าทำน้ำหมักสูตรของป้าเชงนะคะเพราะจ่ายเคยทำเนาะตอนนั้นซื้อมะม่วงหาวมะนาวโหมา10กิโลจ่ายก็ทำตามสูตรของป้าเชงไปแล้วกินดีมากค่ะพอบอกเลยว่าใช้ดี
ิตามินซีเยอะอันนี้มันมีประโยชน์เยอะเดี๋ยวจ๋าจะพาไปดูผักของจ๋านะคะผักเจอฝนกระหน่ำเมื่อวานที่ฝนตกหนักอันนี้จ๋าถ่ายตอนเช้าเนาะเนี่ยค่ะช้ำใบช้ำค่ะใบช้ำจ๋าก็ต้องตัดกินแล้วแหละตัดกินส่วนพวกแปลงนี้ก็จ๋าช่วงนี้คือจ๋าอย่างที่เคยบอกนะคะจ๋าไม่ค่อยได้บำรุงอะไรเลยแล้วก็บอกตรงว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นการปลูกผักที่แบบปลูกเรื่อยเปื่อยมากเลยเนี่ยก็มี2แปลงนี้ค่ะพอตัดได้เมื่อเช้าจ๋าก็ตัดไปให้ลูกค้าในหมู่บ้านนี่แหละค่ะนิดหน่อยก็คือเลือกที่ต้นเขาดีๆหน่อยนะคะใบหักช้ำหมดเลยฝนเมื่อวานหนักมากแล้วลมแรงมากค่ะดูร่มบ้านจ๋าตีกลับเหมือนเดิมแล้วค่ะถ้าลมมาอีกรอบนึงมาฝั่งนี้มันคงจะหุบเข้ามาเหมือนเดิมแต่ตอนนี้อยู่อย่างนั้นค่ะก็อันนี้ประกาศขาวเนาะประกาศขาวก็กำลังเริ่มโตค่ะเดี๋ยวจ๋าจะต้องรีบตัดผักพวกนี้แล้วค่ะก็กินเดี๋ยวเคลียร์แปลงดูค่ะไส้เดือนในแปลงของจ๋ามูลไส้เดือนเพียบเลยนะนี่อันนี้เป็นใบผักเดี๋ยวจ๋าก็จะเอามาใส่ในแปลงเลี้ยงเขาไปก่อนช่วงที่จ๋าหมักแปลงหมักดินก็เอาเศษผักมาหมักในนี้แหละเพราะว่าจ๋ายังไม่พอกล้าเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าจะต้องได้กลับต่างจังหวัดอีกรอบนึงอันนี้จ๋ากลับมาแล้วรอบนึงเนาะอันนี้จะได้กลับอีกรอบนึงอยู่ก็ดูตรงนี้เนาะดูแปลงผักของจ๋าก็ประมาณนี้ช้ำค่ะใบแตกหมดเลยจ๋าจะมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่สองจิตสองใจแล้วมันต้องกลับต่างจังหวัดอ่ะถ้าไปขุดสระมันใช้เวลากับนานเหมือนกันค่ะแต่ถ้าจ๋าจะมาลงทุนทำซื้อพลาสติกมาทำหลังคาซื้อท่อ PVC มาก่อนค่ะหรือจะเอาไม้มาก่อนเอาไม้มาทำเป็นโครงขึ้นตีตะปูกับตรงนี้ค่ะตอกตะปูตรงเสาเนี่ยค่ะตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ทำหลังคาพลาสติกขึ้นมันก็ดีเนาะมันก็กันฝนได้มันก็จะไม่เสียหายอย่างนี้ถ้าเกิดได้จ๋าปลูกผักแบบเนี้ยแต่ถ้าการไปขุดสระได้จ๋าคงไม่ได้ไปทำเลยแต่มันก็ต้องรอน้ำแต่ก็ต้องไปปรับพื้นที่ค่ะมันก็ต้องทำมาหากินที่นี่ไปก่อนด้วยเนาะแม่ก็สงสารแม่ค่ะแม่นะเขาก็อายุเยอะแล้วเนาะเจอฝนใบพริกยังแตกเลยนะคะยังฉีกเพราะว่าน้ำชายคามันลงมาเดี๋ยวจะพามาดูสภาพเมื่อวานสภาพที่จะดูน้ำท่วมหน้าซอยบ้านจ๋าเนาะดูสภาพต้นอะไรก็ลอยขึ้นแล้วค่ะกระถงกระถางพริกค่ะกระถางลอยเค้งเก้งนี่ค่ะพริกกระถางลอยเค้งไม่รู้จะรอดไหมเนาะกระถางเมื่อวานไม่รู้กระถางอะไรลอยเต็มไปหมดเลยค่ะลอยเต็มไปหมดเลยอันนี้ค่ะดูสิสภาพจ๋ายังไม่ได้กวาดยังไม่ได้กวาดเลยดูต้นหอมค่ะแต่ต้นหอมก็โอเคอยู่แต่ตรงนี้ต้องตัดใบเข้ามาละแล้วเนาะเดี๋ยวจ๋าจะต้องเล็มออกนี่ค่ะมันเป็นประมาณนี้แหละขนาดใบผักกาดขาวเนาะว่าแข็งแรงเนาะยังช้ำเลยค่ะนี่ค่ะช้ำเม็ดฝนใหญ่ขนาดไหนเนี่ยช้ำต้นมะม่วงหาวมานะโหบ้านพี่สาวโค่นเมื่อวานก็ไปช่วยหลานตัดเคลียเอามาทำปุ๋ยหมักค่ะก็ดูต้นหอมเขียวดีนะคะเดี๋ยวจ๋าก็จะได้เวลาถอนขายได้แหละทยอยถอนขายแล้วก็จะปรุงดินหมักดินต่อแต่วันนี้จ๋าคงยังไม่ถอนเลยเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็จะมาทำงานเท่าที่ทำได้ไปก่อนตอนนี้นะคะคือก็งามอยู่มีแค่ต้นหอมแล้วค่ะที่โอเคหน่อยสลัดไม่ไหวค่ะแย่มากๆเลยต้นพริกก็กำลังออกดอกเมื่อวานลอยไปแล้วแบบว่าตามเก็บกันเนาะที่ย่าจ๋าวางตรงนี้นะคะย่าจ๋าก็จะมาเอามาอาบแดดเนาะเมื่อวานเขาก็ลอยหนีไปไหนมากมาตามเก็บกันเดี๋ยวย่าจ๋าต้องไอ้นี่แล้วค่ะไม่ได้ฉีดไม่ได้บำรุงอะไรเลยค่ะเนี่ยไม่รู้ว่าจะรากเน่าตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหลืองเดี๋ยวจ๋าจะเนี่ยงานได้จ๋าเยอะจ๋าต้องตัดต้นเนี้ยออกให้แดดเขาส่องพริกค่ะแต่พริกเขาไม่ลอยบนกินกระถางเขาไม่ลอยค่ะเพราะว่ามันหนักค่ะก็พาดูแต่ดูสีผสมก็ยาวยืดจ๋าบอกไม่ถูกหรอกค่ะตอนเนี้ย
สวิตช์ชาร์จก็ดูเจอฝนลมแรงต้นแบบตะเกะละกะไปหมดโอ้ยเป็นอะไรที่แบบหน้าฝนนี่มันชุ่มฉ่ำก็จริงค่ะแต่แบบสำหรับคนไม่มีโรงเรือนเนาะค่ะพืชผักบ้านเจ๊จ๋าก็มีประมาณนี้เนาะเจ๊จ๋าไม่พาเพลินไปดูทางโน้นแล้วค่ะเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะต้องไปรีบกวาดถนนหน้าบ้านก่อนเพราะมันรกมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊จ๋าพาปลูกก็พาเจ๊จ๋าพาปลูกก็พาดูพืชผักในสวนของเจ๊จ๋าเนาะก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้ลงคลิปซะหลายวันเจ๊จ๋าแบบหมดกำลังใจมันรู้สึกมันไม่ใช่หมดกำลังใจหรอกค่ะกำลังใจที่ทำคลิปมีมันมีปัญหาหลายอย่างค่ะมีปัญหาหลายอย่างหลายด้านซึ่งเจ๊จ๋าแบบกำลังเคลียร์อยู่ตอนนี้คือเจ๊จ๋าก็เลยแบบยังไม่ทำคลิปไปช่วงนึงแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะทยอยลงคลิปบ้างแล้วเพราะว่าเจ๊จ๋าก็จะเริ่มมาปลูกมาอะไรเดี๋ยวต้องได้ทำคลิปหลายๆคลิปตอนที่ไปทำไปขุดสระไปอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีแต่ตอนนี้เจ๊จ๋าแบบมันกำลังใจมันไม่ค่อยรู้สึกจิตใจมันหดหู่นะคะก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่อยากทำอะไรตอนนี้โทรศัพท์เจ๊จ๋ายังไม่อยากจะจับมาเปิดเลยบางครั้งเจ๊จ๋าไม่เปิดคืออยากนอนนิ่งๆเฉยๆไม่รู้เจ๊จ๋าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือคนเราถ้าไม่รู้ตัวเองถ้าไปหาหมอเขาจะวินิจฉัยให้เราได้แต่เจ๊จ๋าว่าเจ๊จ๋ามันอาการคล้ายๆเลยมันบอกไม่ถูกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊จ๋าพาปลูกก็พาชมสวนแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปของเจ๊จ๋าพาปลูกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะพยายามทำคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ